เปิดตำนานเท้าฮิรัญพนาศูนย์ทำนายโรคระบาดตั้งแต่100ปีก่อนตรงช่วงเกิดโควิดโดยรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างรูปตั้งไว้ที่พระราชวังพญาไทหมอบีทูตสื่อวิญญาณได้กล่าวไว้ในรายการดังถึงเรื่องโรคระบาดที่เกิดขึ้นซึ่งช่วงนี้หมอบีระบุว่ามีเจ้านายคนหนึ่งที่มีผีตนหนึ่งคุ้มครองบันทึกโดยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไว้ระบุผีตนนั้นได้มาบอกว่าอีก100ปีข้างหน้าประมาณช่วงเวลานี้จะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดจะพีคช่วงนี้ซึ่งตรงกับช่วงโควิดพอดีคือปี63โดยผีดังกล่าวตามคำบอกเล่าของหมอบีคือเท้าฮิรัญพนาศูนย์ตามตำนานได้ปรากฏขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาจากต่างประเทศคือประเทศอังกฤษในขณะที่มีการค้นคว้าเรื่องราวทางภารตะวิทยาของอินเดียหรืออนุทวีปในฐานะเมืองขึ้นของจักรวรรดิอย่างคึกคักทรงพลให้พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องราวอันลึกลับของอินเดียที่ถ่ายทอดผ่านคัมภีร์และปกรณ์นำต่างๆและทรงเป็นต้นแบบในการรับเอาคติความเชื่อเกี่ยวกับภารตะวิทยาเท้าฮิรัญพนาศูนย์ปรากฏขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคำว่าฮิรัญหมายถึงเงินสีเงินหรือบางแห่งแปลความหมายว่าทองส่วนพนาศูนย์เป็นคำเชื่อมกันระหว่างพนาแปลว่าป่ากับอสูรดังนั้นจึงสื่อความหมายถึงเทพาศูนย์ผู้เป็นใหญ่แห่งป่าซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าเท้าฮิรัญหูมีผู้อธิบายว่าหูมาจากคำว่าหูในภาษาอังกฤษเนื่องจากในปี2449ขณะที่ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงเสด็จประพาสสมณฑลพายัพซึ่งเป็นเส้นทางสมัยนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาพยันตรายและโรคภัยไข้เจ็บขณะเมื่อทรงจะออกจากอุตรดิตถ์ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จรู้สึกหวั่นวิตกต่อพยันตรายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสว่าธรรมดาเจ้าใหญ่นายโตจะเสด็จณที่แห่งใดๆก็ดีคงจะมีทั้งเทวดาและปีศาจหรืออสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันพยันตรายทั้งปวงมิให้มาก้ำกรายพระองค์และบริวารผู้โดยเสด็จได้ถึงได้การเสด็จครั้งนี้ก็มีเหมือนกันอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความวิตกไปเลยด้วยพระกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวทำให้ข้าราชบริพารขุนนางใหญ่น้อยอุ่นใจคลายความกังวลในขณะเสด็จประพาสนั้นปรากฏมีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเกิดนิมิตฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่งร่างสูงใหญ่ล่ำสันบอกนามว่าหิรัญและแจ้งว่าตนนั้นเป็นอสูรแห่งป่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติจะคอยดูแลปกป้ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าราชบริพารในขณะเดินทางจึงทรงโปรดให้ตั้งเครื่องสังเวยในป่าริมพระพรานั้นและเมื่อทรงเสวยก็จะแบ่งพระกยาหารไปตั้งเป็นเครื่องเส้นเสมอปรากฏว่าการเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองพายัพครั้งนั้นปราศจากเพชภัยอันตรายไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยและประสบความสำเร็จสมดังตั้งพระราชหฤทัยไว้ทุกประการด้วยเหตุดังกล่าวการเสด็จประพาสในคราวต่อๆมาข้าราชบริพารจึงทำพิธีอัญเชิญเทพาศูนย์ที่ปรากฏในนิมิตตามเสด็จไปด้วยทุกครั้งและมีผู้คนมากมายพบเห็นบุรุษในลักษณะการอย่างโบราณรูปร่างสูงใหญ่นั่งบ้างยืนบ้างตามขบวนเสด็จไปด้วยเป็นอันมากจนข่าวคราวล่ำลือถึงข้าหลวงบนทนเทศาพิมานต่างๆทำให้ผู้คนเลื่อมใสเคารพเท้าฮิรัญพนาศูนย์กันแต่ครั้งนั้นและโปรดให้หล่อรูปท่านท้าประดิษฐานไว้เป็นประจำพระราชวังพญาไทรูปเท้าฮิรัญพนาศูนย์จึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเคารพกราบไหว้ให้ป้องกันพยันตรายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
จากนั้นก็มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวหิรัญพนาศูนย์อีกเยอะแยะมากมายเช่นมหาดเล็กคนสนิทของรัชกาลที่6ผู้หนึ่งคือจมื่นเทพดารุณธรท่านผู้นี้ได้เล่าให้ข้าราชบริพารฟังต่อๆกันมาว่าในหลวงคือรัชกาลที่6ส่งเรียกท้าวหิรัญพนาศูนย์ว่าตาหิรัญหูซึ่งคนในวังสมัยรัชกาลที่6จะรู้ถึงกิตติศัพท์ของตาหิรัญหูดีว่าสำแดงเดชและอภินิหารอย่างไรบ้างจึงเล่ากันปากต่อปากเรื่อยมาอย่างเรื่องแรกเกิดขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่6ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างรูปเท้าหิรัญพนาศูนย์โดยให้พระยาอาทรทรศิลป์คือหม่อมหลวงช่วงกุญชรเป็นผู้ดำเนินการโดยมีมิสเตอร์แกลเลตตีในช่างชาวอิตาเลียนที่มาทำงานในกรมศิลปากรเป็นผู้หล่อเมื่อหล่อเสร็จก็จะยกขึ้นตั้งบนฐานในพระราชวังพญาไทมิสเตอร์แกลเลตตีก็เอาเชือกผูกคอเท้าหิรัญหูชักรอกขึ้นไปเสร็จแล้วมิสเตอร์แกลเลตตีก็ป่วยกระทันหันทำงานไม่ได้เพราะคอเคล็ดโดยไม่รู้สาเหตุพอพระยาอาทรไปเยี่ยมท่านพอจะรู้สาเหตุจึงบอกว่าคงเป็นเพราะเอาเชือกไปผูกคอรูปหล่อเท้าหิรัญหูให้เอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาเสียเมื่อในช่างชาวอิตาเลียนทำตามคอที่เคล็ดจึงกลับมาเป็นปกติอย่างอัศจรรย์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับเท้าหิรัญพนาศูนย์ที่เล่ากันมาก็เกิดขึ้นเมื่อครั้งสมัยที่รัชกาลที่6สวรรคตแล้วรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชต่อวันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จตรวจรถยนต์พระที่นั่งซึ่งเป็นพระราชมรดกโดยมีกรมหมื่นอนุวัฒน์จตุรนเสด็จไปด้วยกรมหมื่นท่านนี้ได้กราบทูลขอรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีรูปเท้าหิรัญหูติดอยู่ด้วยซึ่งรัชกาลที่7ก็พระราชทานให้เล่ากันว่าเมื่อเอารถกลับไปไว้ที่วังสี่แยกหลานหลวงคืนนั้นก็นอนไม่หลับได้ยินเสียงกุกกุกกักกักในโรงเก็บรถทั้งคืนครั้งลุกไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรจึงคิดว่าอาจเป็นเสียงหนูแต่ขณะที่กำลังคิดในทางที่ดีก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะจู่ๆไฟในโรงรถก็เกิดสว่างจ้าขึ้นมาเฉยๆทั้งที่โรงรถปิดอยู่จึงเรียกคนขับรถและมหาดเล็กไปช่วยกันดูแต่พอเปิดประตูโรงเก็บรถก็ต้องใจหายเป็นครั้งที่สองเพราะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยและก็ยังน่าสงสัยที่เห็นรถจอดขวางโรงซึ่งแต่แรกไม่ได้จอดในลักษณะนี้จึงต้องช่วยกันกับรถจอดใหม่จากนั้นวันรุ่งขึ้นกรมมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรงค์ต้องจัดเครื่องเส้นสังเวยเท้าหิรัญหูเพื่อขอขมาและไม่กล้าใช้รถพระราชทานคันนั้นอีกเลยอภินิหารของเท้าหิรัญพนาศูนย์ยังมีเล่าอีกหลายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับเชื้อพระวงศ์ในตระกูลดิษกุลพระองค์หนึ่งเมื่อครั้งที่ประชวรปัสสาวะเป็นเลือดท่านได้เสด็จมารักษาที่โรงพยาบาลพญาไทหมอท่านเอ็กซเรย์ดูบอกว่าต้องผ่าตัดบรรดาพระญาติทราบถึงประวัติท่านเท้าหิรัญหูดีจึงเอาดอกไม้ทูบเทียนไปสักการะรูปหล่อซึ่งประดิษฐานอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลผลปรากฏว่าโรคที่เป็นกลับหายโดยไม่ต้องผ่าตัดอย่างไม่น่าเชื่อทุกวันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก็ยังมีคนมากราบไหว้เท้าหิรัญพนาศูนย์อยู่ไม่ขาดเลยโดยศาลของท่านตั้งอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลซึ่งแม้รัชกาลที่6จากสวรรคตไปนานแล้วหน้าที่ของเท้าหิรัญพนาศูนย์ก็ยังคงดูแลช่วยเหลือคนไข้และคนดีอยู่ตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะติดต่อหรือมองเห็นท่านได้เพราะท่านอยู่คนละภูมิซึ่งซ้อนอยู่กับภูมิของมนุษย์ของเราหมอบีทูตสื่อวิญญาณเปิดตำนานผีบอก100ปีทำนายโรคระบาดตรงจนขนลุกหมอบีทูตสื่อวิญญาณเล่าตำนาน100ปีที่แล้วผีบอกจะมีโรคระบาดแล้วก็เกิดขึ้นจริงช่วงโควิดเผยวันพีคสุดระบบทุกอย่างล่มสลายหนัก22สิงหาคม2564พร้อมเผยจุดสิ้นสุดทุกอย่างจะคลี่คลายเทวดาจะมาช่วยปัดเป่า
สถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทยก็ยังคงมีผู้เสียชีวิตหลักหมื่นติดต่อกันนานนับสัปดาห์ช่วงกลางปลายเดือนกรกฎาคม2564หลายคนต่างรอคอยว่าเมื่อไหร่วิกฤตนี้จะหมดไปหมอบีได้เล่าถึงเป็นเรื่องของพระตำหนักหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเป็นที่ประทับของพระองค์หนึ่งถ้านับเวลาความประหลาดมันอยู่ที่เวลานี้แหละซึ่งพระตำหนักนี้ถูกย้ายออกมาจากในวังหลวงและออกมาตั้งในอีกสถานที่หนึ่งเพื่อให้ท่านผู้หนึ่งมาประทับและวางแผนที่จะสร้างพระราชวังขึ้นมาอีกหนึ่งพระราชวังซึ่งจะเป็นที่ที่พระองค์ไม่รู้ว่าจะใช้คำราชาศัพท์ว่าอะไรคือเป็นที่ที่พระองค์สระผมอาบน้ำล้างตัวซึ่งพระตำหนักนี้อยู่ริมน้ำทุกวันนี้พระตำหนักก็ยังอยู่ที่เดิมหมอบียังบอกอีกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของผีท่านหนึ่งที่ดูแลรักษาพระองค์ท่านตลอดเวลาแล้วก็มีเรื่องเล่าแปลกประหลาดเป็นไปตามเรื่องเล่าซึ่งเราอ้างอิงไม่ได้เลยคือพระตำหนักนี้อยู่ริมน้ำโดยย้ายมาในช่วง100ปีที่แล้วซึ่งตรงกับช่วงเวลานี้เป๊ะคือประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน2463ซึ่งตรงกับโควิด -19 แพร่ระบาดอย่างเป็นทางการในปี2563ตามตำนานที่ได้ยินมาก็คือผีตนนั้นบอกว่า100ปีข้างหน้าคือ2563ในช่วงเวลาเดือนเดียวกันจะเกิดเรื่องโรคระบาดรุนแรงหาทางรักษายากคร่าชีวิตคนไปมากมายจะไปพีคที่สุดคือสูงที่สุดในช่วงเวลาวันที่22สิงหาคม2564เขาว่าอย่างนั้นเพราะตามบันทึกวันที่พระองค์เสด็จมาประทับคือในวันที่22สิงหาคม2463ก็100ปีบวกไปอีก1ปีก็จะพีคที่สุดในประเทศไทยคือทุกอย่างพังล่มสลายควบคุมไม่ได้มันต้องใช้เวลาไปอีกในระดับหนึ่งและดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเมษายน2565หมอบียังบอกอีกว่ามันแปลกที่เป็นตำนานที่เขาบอกว่าผีตนนี้มาบอกว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้และได้สั่งให้เทวดาตนหนึ่งคุ้มครองประเทศหลังจากผีตนนี้จะไม่อยู่แล้วพอครบ100ปีก็ให้เทวดาตนนี้มาช่วยปัดเป่าตามตำนานที่เขาว่ากันว่าแบบนั้นเพียงอีกประมาณเดือนหนึ่งเทวดาตนนี้จะมาและพำนักอยู่ที่พระตำหนักนี้และจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นซึ่งเขาบอกด้วยว่าวันที่8เมษายน2565ซึ่งจะเชื่อได้น้อยแค่ไหนอันนี้ตนไม่คอนเฟิร์มเพราะเทวดาจริงๆอาจจะหมายถึงวัคซีนหรือเปล่าอันนี้ตนก็ไม่รู้ในบันทึกบอกไว้แค่นี้เพราะผีท่านนี้ก็ได้ตามเสด็จพระองค์ท่านแต่ส่วนของบันทึกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบันทึกเอาไว้ซึ่งเชื่อได้ขนาดไหนก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ผ่านตาเรามาก็เก็บเล่าให้ฟังหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปหลายคนต่างไปค้นหาข้อมูลและระบุว่าตำหนักดังกล่าวอาจจะเป็นตำหนักเมขลารูจีของรัชกาลที่6และผีตนนั้นอาจจะเป็นเท้าหิรัญพนาศูนย์ซึ่งเป็นเทพารักษ์ประจำรัชกาลที่6ซึ่งศาลของท่านตั้งอยู่ที่พระราชวังพญาไทส่วนวันที่22สิงหาคม2564นั้นก็ตรงกับวันศาสตร์จีนพอดีซึ่งตามความเชื่อวันนี้น่าจะเป็นวันไหว้ผีประตูนรกจะเปิด